เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันที่วงการเทคโนโลยีกันหน่อยค่ะถ้าพูดถึงการแข่งขันสมาร์ทโฟนนี่รุนแรงเข้มข้นดุเดือดนะคะสองเจ้าหลักๆที่สำคัญของโลกก็คือ Samsung กับ Apple แต่ว่าล่าสุดเหมือนว่า Apple จะถือป้ายเหนือกว่าแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของ Samsung เกี่ยวกับ Galaxy Note 7ที่ทำออกมาจนทำให้ล่าสุดรายได้ในไตรมาสล่าสุดของ Apple นี่พุ่งขึ้นมาเหนือ Samsung แล้วค่ะApple เปิดเผยรายได้ล่าสุดประจำไตรมาสสุดท้ายปี2559เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งของ iPhone 7ที่เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วทำให้รายได้ประจำไตรมาสนี้สูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะอยู่ที่ 78,400 ล้านดอลลาร์จาก 75,900 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี2558กำไรลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.6% ค่ะซึ่งทาง Apple ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าไตรมาสสุดท้ายในปี2559ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญต่างๆทั้งวันคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่านะคะซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสหนึ่งที่บริษัทนั้นขาย iPhone ได้สูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ประมาณ78ล้านเครื่องด้วยกันเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขึ้นมา 5% นะคะก็หนุนให้ตอนนี้ Apple กลายเป็นผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนที่สูงสุดของโลกแซงหน้า Samsung เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ